ลำดับที่4ความโศกเกิดจากความยินดีพระพุทธภาษิตรติยาชายเตโซโกรติยาชายเตพยังรติยาวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยย่อมเกิดจากความยินดีความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เหมือนในเรื่องที่2และที่3ต่างแต่ในที่นี้ทรงแสดงความยินดีว่าเป็นมูลแห่งความโศกและภัยความยินดีในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความยินดีในกามคุณ5กามคุณแปลว่ากลุ่มกามโดยชื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าพอใจกามแปลว่าสิ่งอันน่าใคร่หรือความใคร่ประการแรกหมายถึงวัตถุกามประการหลังหมายถึงกิเลสกามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวะคิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า2ว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสให้ใคร่คือราคะโลภะอิจฉาคือความอยากได้อิสาความริษยาหรือความหึงอรติความไม่ยินดีด้วยอสันตุทิความไม่สันโดษเป็นอาทิวัตถุกามได้แก่กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจในสังยุตตนิกายสคาทวรรคทรงแสดงว่าสิ่งวิจิตรสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า31นักปราชญ์กระชากความพอใจในสิ่งสวยงามนั้นได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงมีอยู่ในโลกอย่างเก้อเก้อในที่นี้ชี้ไปที่กิเลสคือความใคร่หรือความกำหนัดเพราะความดำริว่าเป็นกามในขุททกนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักถามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่าอัตตสังกามะเตมูลังสังกัปปากามะชายสินตังสังกัปปยิสสามิเอวังกามะในเหสติขออภัยแปลว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เปรียบไปก็เหมือนว่าความดำริถึงกามเหมือนไฟวัตถุอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อประจวบเข้าทั้งสองอย่างไฟก็ลุกขึ้นปรากฏให้เห็นซิกมันฟรอยด์นักจิตวิทยาลือนามชาวเยอรมันมีทัศนะว่าอารมณ์ใคร่หรือกามเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อารมณ์ต่างๆสืบเนื่องไปจากอารมณ์ใคร่ทั้งสิ้นอารมณ์ใคร่เป็นอารมณ์เดิมของมนุษย์และฝังแน่นอยู่ในจิตมีอาการไหลลึกและแรงอยู่เสมออารมณ์ใคร่นี่เองเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อื่นๆต่อไปอีกอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากามหรือความยินดีพอใจในกามนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขอัปปสสาดาดุขากามาซึ่งแปลความว่ากามมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าอนิจจาอัตถวากามาบหูดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสั้นตัดโตอาคะโมลาดุขัพพลากามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กแดงมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลดังนั้นผู้ยินดีในกามก็คือผู้ยินดีในทุกข์ผู้ใคร่ในกามก็คือผู้ใคร่ในทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภพวกเจ้าฤาวีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเจ้าฤาวีในวันมโหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าฤาวีเหล่านั้นทรงแต่งพระองค์อย่างสวยงามออกจากพระนครเสด็จไปพระราชอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีทอดพระเนตรเห็นเจ้าฤาวีเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูพวก
ฤชวีนี้แทนได้พวกฤชวีเข้าไปสู่พระราชอุทยานพาหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งไปด้วยอาศัยหญิงนั้นเป็นเหตุอันความริษยาซึ่งกาลกันครอบงำแล้วจึงประหารกันล้มตายไปเป็นอันมากพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าฤชวีเหล่านั้นกลับเข้าไปในเมืองพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองพวกภิกษุที่ตามเสด็จเห็นเจ้าพนักงานกำลังหามพวกเจ้าฤชวีกลับเข้าไปในเมืองจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเมื่อเช้าตรู่วันนี้พวกเจ้าฤชวีประดับประดาดุจเทวดาออกจากนครบัดนี้ถึงความพินาศแล้วเพราะหญิงคนหนึ่งพระศาสดาจึงตรัสว่า ความโศกและภัยย่อมเกิดจากความยินดีวงเล็บในกามคุณเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น